ริกาเริ่มมองว่าจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยแบ่งขั้วกันนะครับแล้วประเทศไทยเราควรจะวางตัวอย่างไรธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยทุกวันนี้นะครับมีขนาด 70,000 ล้านบาทโอ้โหเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะครับพื้นที่ที่น่าจะเติบโตได้ดีก็คือหัวเมืองตามต่างจังหวัดนะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการทันข่าวทูเดย์นะครับวันนี้พบกันกับช่วงทันข่าวลงทุนเดี๋ยวทางทีมงานของเรานะครับคัดสรรประเด็นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันแน่นอนประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับติดตามเราได้ผ่าน4ช่องทางหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook LINE @หรือว่า YouTube ของทันข่าวทูเดย์นะครับวันนี้ครับทันข่าวลงทุนเราอยากจะนำเสนอประเด็นหลักๆอยู่สัก2เรื่องนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมเป็นอย่างมากเรื่องแรกเนี่ยเราจะพาไปดูกระแสความขัดแย้งระหว่าง2มหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกนะครับก็คือสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับที่ทุกวันดูเหมือนว่าจะหนักข้อมากขึ้นเรื่อยๆถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ20ปีก่อนหลายคนคงจะคุ้นชินกับคำว่า globalization หรือว่าโลกาภิวัตน์นะครับที่ทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นแต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสกำลังตีกลับนะครับกลายเป็น de-globalization เพราะว่าทั่วโลกเนี่ยกำลังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งขั้วกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าจีนตอนนี้เติบโตขึ้นมาเป็นมหาอำนาจที่สร้างความหวั่นไหวให้กับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับอเมริกาเริ่มมองว่าจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขาก็เลยแบ่งขั้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยควรจะอยู่ฝั่งไหนควรจะวางตัวอย่างไรในฐานะที่เป็นประเทศขนาดไม่ใหญ่นักนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะมีการสรุปรวบรวมข้อมูลโดยธนาคารไทยพาณิชย์ถึงเหตุผลว่าการแบ่งขั้วของโลกตอนนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของแนวความคิดความเชื่อทางการเมืองนะครับที่ทำให้โลกเนี่ยแบ่งออกมาเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งของประชาธิปไตยกับฝั่งของประเทศที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยก็แน่นอนทางฝั่งสหรัฐอเมริกาทางฝั่งของยุโรปแล้วก็ประเทศอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับก็อาจจะมีจีนมีรัสเซียนะครับแล้วก็จะรวมถึงบางประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเราแบบนี้นะครับที่ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเต็มตัวมากนักเขาก็จะจับกลุ่มแบ่งขั้วแบ่งข้างกันอันนี้คือวิธีการแบ่งขั้วในรูปแบบแรกนะครับถัดมานะครับเขาก็จะแบ่งขั้วตามความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับใครที่ทำมาค้าขายกับสหรัฐเยอะหน่อยมีสหรัฐเข้ามาลงทุนเยอะหน่อยก็อาจจะไปอยู่ทางฝั่งของสหรัฐใครที่ทำมาค้าขายกับจีนเยอะหน่อยก็จะมาอยู่ทางฝั่งของจีนนะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายของการแบ่งขั้วก็คือเรื่องของนโยบายต่างประเทศบางประเทศอย่างประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับมักจะมีนโยบายการต่างประเทศที่วางตัวเป็นกลางนะครับในขณะที่บางประเทศเขาก็โปรจีนชัดเจนคือเลือกที่จะไปอยู่ฝั่งของจีนเลยหลายประเทศแอฟริกาเป็นแบบนี้นะครับรัสเซียเองก็เป็นแบบนี้ขณะที่บางประเทศก็ชัดเจนว่าอยากจะไปอยู่ข้างของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้ทั่วโลกตอนนี้เริ่มมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับอเมริกานอกเหนือจากการคว่ำบาตรทางการเมืองการค้าเนี่ยล่าสุดนะครับเรื่องของเทคโนโลยีก็เริ่มมีการคว่ำบาตรทางจีนมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคำถามสำคัญที่สุดก็คือแล้วประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศขนาดกลางเนี่ยเราควรจะวางตัวอย่างไรถ้าไปดูรายละเอียดครับในเรื่องของการค้าเราอาจจะเข้าใจว่าเราทำมาค้าขายกับจีนเยอะนะครับแต่ถ้าไปดูตัวเลขปีที่แล้วเนี่ยประเทศที่เราส่งออกสินค้าไปมากที่สุดนะครับก็คือประเทศสหรัฐอเมริการองลงมาก็คือจีนพูดง่ายๆก็คือเรื่องของการค้าเนี่ยอเมริกากับจีนนะครับมีความสำคัญกับประเทศไทยพอๆกันเช่นเดียวกับเรื่องของการลงทุนนะครับจีนอาจจะเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดแต่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอยู่มากพอสมควรทางฝั่งของ SCB EIC นะครับเขาก็เลยมองว่านโยบายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือเราคงจะต้องวางตัวเป็นกลางนะครับแน่นอนว่าการวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อเสียที่เห็นชัดเจนเลยก็คือว่าถ้าในอนาคตเนี่ยโลกเริ่มมีการแบ่งขั้วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผลเสียของการไม่เลือกฝ่ายเนี่ยก็แปลว่าเราจะกลายเป็น second priority หรือว่าเป็น choice ลำดับ2ลำดับ3ก็คือแต่ละประเทศอย่างอเมริกาอย่างจีนเวลาเขาจะทำมาค้าขายเขาก็มักจะเลือกทำมาค้าขายกับประเทศที่ประกาศตัวชัดเจนว่าเป็นพันธมิตรของเขาก่อนนะครับแต่ทาง SCB EIC เนี่ยก็ยังเชื่อมั่นชัดเจนครับว่าการเลือกแนวทางว่าเราไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอยู่นะครับเพราะว่าผลกระทบเชิงลบนะครับ
ก็น่าจะมีบ้างแต่อาจจะไม่เร็วนักจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับในขณะที่ผลทางบวกน่าจะมีมากกว่าถ้าเรายังสามารถตอบโจทย์มีผลตอบแทนแบบวินวินให้กับทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาให้กับทั้งฝั่งของจีนได้เนี่ยก็เชื่อว่าทั้งสองประเทศนี้ก็ยังคงทำมาค้าขายหรือว่าเข้ามาลงทุนในประเทศไทยต่อไปนะครับณตอนนี้นะครับการแบ่งฝ่ายของทั่วโลกเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มสหรัฐอเมริกากับพันธมิตรนะครับดูเหมือนว่าจะมากกว่าแต่ในอนาคตนะครับก็มีการประมาณตัวเลขว่ากลุ่มของจีนที่รวมจีนรวมรัสเซียแล้วก็อีกหลายๆประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็จะมีสัดส่วนทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะขึ้นมาทัดเทียมนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระแสนี้มันจะมีทางออกที่ชัดเจนจนไม่ต้องต่อสู้กันยาวนานมากจนเกินไปเพราะว่าการต่อสู้กันระหว่าง2ขั้วมหาอำนาจเนี่ยผลกระทบเชิงลบน่าจะกระจายตัวไปกับเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นแรกนะครับที่เรานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับเรื่องที่ใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านไหนเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านไหนที่เป็นนักลงทุนนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะผมอยากจะพูดถึงเรื่องของเทรนด์เกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติในบ้านเราครับมีการประมาณการตัวเลขนะครับว่าธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยทุกวันนี้นะครับมีขนาดใหญ่มากทีเดียวคือมีเม็ดเงินสะพัดนะครับในธุรกิจนี้ปีละประมาณ 70,000 ล้านบาทโอ้โหเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะครับก็คือนอกเหนือจากคนไทยที่ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีชาวต่างชาตินะครับexpat ที่เข้ามาทำงานเมืองไทยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็มีอีกเทรนด์หนึ่งก็คือเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมักจะส่งลูกมาหรือว่าย้ายมาทั้งครอบครัวเพื่อให้ลูกเรียนหนังสือในโรงเรียนนานาชาติเพื่อโอกาสที่ดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับธุรกิจโรงเรียนนานาชาติบ้านเรานะครับถ้าเราลองแยกรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติในบ้านเรานะครับปัจจุบันก็มีจำนวนอยู่มากพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ตอนนี้เริ่มกระจายตัวไปยังหัวเมืองตามต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับโรงเรียนนานาชาติในบ้านเรานะครับสักประมาณ 50% เนี่ยจะเป็นหลักสูตรจากทางประเทศอังกฤษนะครับอีก 30%เป็นหลักสูตรจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาส่วนที่เหลือนะครับก็จะกระจายตัวเป็นหลักสูตรประยุกต์นะครับไม่ว่าจะเป็นของฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์บ้านเราก็มีนะครับสแกนดิเนเวียบ้านเราก็มีนะครับหรือว่าสิงคโปร์บางคนก็รู้จักกันดีนะครับเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์แบบนี้เป็นต้นค่าเรียนมีตั้งแต่ไม่แพงมากผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าไม่แพงมากเพราะว่าแต่ละคนก็ฐานะไม่เหมือนกันเนี่ยนะฮะเริ่มต้นสำหรับโรงเรียนนานาชาติเต็มหลักสูตรเนี่ยค่าเรียนแบบถูกที่สุดนะครับโรงเรียนที่ถูกที่สุดเนี่ยจะเริ่มต้นประมาณปีละ 125,000 บาทส่วนแพงสุดเนี่ยไปไกลเลยครับหลักล้านหรือว่าเกินกว่าล้านนะครับอันนี้เฉพาะค่านักเรียนนะครับไม่รวมค่าครองชีพนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับของคนที่ค่อนข้างมีฐานะครับซึ่งเขาก็มีการสำรวจนะครับว่าคนไทยก็พอจะส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนระดับนี้ได้อยู่มากพอสมควรคือคนที่เรียกว่ากลุ่มไฮเน็ตเวิร์ดHigh Net Worth ในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือคนที่มีทรัพย์สินมากกว่า1ล้านเหรียญอันนี้ใช้นิยามตามฝรั่งเลยนะครับมีการประมาณการครับว่าคนไทยปัจจุบันเนี่ยที่เกินที่มีทรัพย์สินเกิน30ล้านบาทเนี่ยนะครับน่าจะมีอยู่สักประมาณแสนกว่าคนแสนกว่าครัวเรือนในบ้านเราก็แปลว่าคนกลุ่มนี้แหละครับจะเป็นคนกลุ่มที่ส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนนานาชาตินะครับแนวโน้มการเติบโตนะครับของธุรกิจโรงเรียนนานาชาติเนี่ยเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมานะครับทั้งจากคนไทยเองที่นิยมส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติมากขึ้นและตอนนี้มีเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นอย่างมากนะครับก็คือคนจีนครับคนจีนที่เดินทางมาจากประเทศจีนเพราะว่าตอนนี้จีนเขาออกกฎหมายนะครับว่าเด็กจีนรุ่นใหม่ๆเนี่ยยังต้องเรียนหนังสือในระบบการศึกษาภาคบังคับของจีนซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลจีนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเรียนโรงเรียนนานาชาติในประเทศจีนเนี่ยกฎหมายเขาไม่อนุญาตให้ทำนะครับเพราะฉะนั้นคนจีนที่อยากจะส่งลูกเรียนนานาชาติเนี่ยต้องส่งไปเรียนต่างประเทศนะครับเราก็จะเห็นเขาส่งไปอังกฤษบ้างนะครับหรือว่าบางส่วนก็มาเมืองไทยนะครับมาซื้อบ้านแล้วก็มาเรียนโรงเรียนนานาชาติอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มแล้วก็คาดการณ์กันว่าพื้นที่ที่น่าจะเติบโตได้ดีก็คือหัวเมืองตามต่างจังหวัดนะครับส่วนกรุงเทพเขาจะไปพร้อมๆกับหมู่บ้านแพงๆบ้านแบบ20ล้านขึ้นไปนะครับบ้านหมู่บ้านแบบนี้เกิดขึ้นตรงไหนโรงเรียนนานาชาติก็มักจะไปเกิดขึ้นตรงนั้นเพราะว่ากำลังซื้อเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรุงเทพเองก็จะมี2โซนคือฝั่งของแถวๆแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็ฝั่งของบางนานั่นเองนะครับแต่อุปสรรคก็มีอยู่ด้วยเช่นกันนะครับธุรกิจนี้ก็ใช่ว่าจะเติบโตได้เป็นอย่างดีเพราะว่า
อย่างที่เราทราบกันอัตราการเกิดของคนไทยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลดน้อยถอยลงนะครับอาจจะทำให้เป็นอุปสรรคที่ทำให้ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในบ้านเราเนี่ยเติบโตได้ช้าแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือโรงเรียนไทยในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการปรับหลักสูตรเป็นไบลิงโกนะครับเป็นหลักสูตร2ภาษามากขึ้นเรื่อยๆมี English Program หรือว่า EP ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งสำคัญนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยถูกกว่าโรงเรียนนานาชาติค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีกลุ่มเป้าหมายที่มันใกล้เคียงกันไปมากขึ้นเรื่อยๆจากที่ก่อนหน้านะครับคนส่งเรียนนานาชาติกับคนส่งเรียนโรงเรียนไทยจะเป็นกลุ่มที่แยกกันอย่างชัดเจนนะครับในส่วนนี้นะครับรัฐบาลเองก็น่าจะส่งเสริมได้ด้วยเช่นกันที่จะทำให้ธุรกิจโรงเรียนนานาชาตินั้นเติบโตแล้วก็ดึงดูดเงินจากต่างประเทศเข้ามาสู่บ้านเรานะครับโดยมีการนำเสนอกันว่ารัฐบาลอาจจะส่งเสริมได้ด้วยการให้ครูหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำงานในเมืองไทยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นออกวีซ่าได้มากยิ่งขึ้นหรืออาจจะใช้มาตรการจูงใจทางด้านภาษีเพื่อส่งเสริมให้ครูเก่งๆจากต่างประเทศเนี่ยมาสอนในโรงเรียนนานาชาติเพื่อให้โรงเรียนนานาชาติไทยเติบโตแล้วก็มีคนต่างชาติเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเงินสะพัดจากการจ่ายค่าเล่าเรียนของคนไทยเองเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่เรานำมาเสนอกันนะครับก็น่าจะเหมาะกับทั้งผู้ปกครองหรือว่าบางคนที่สนใจลงทุนในหุ้นของโรงเรียนนานาชาติก็อาจจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าทางข่าวทูเดย์มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันต่อครับ